คุณผู้ฟังคะหลายคนด้วยภาระหน้าที่การงานหรือว่ามีเหตุจำเป็นให้ต้องนอนดึกนะคะแล้วเราจะดูแลสุขภาพได้อย่างไรกันนะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนคุณหมอนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะเรียนรู้วิธีการนอนดึกให้มีสุขภาพดีได้อย่างไรนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบ๊อบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักด้วยครับค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณหมอได้พูดถึงกระบวนการนอนหลับของคนเรากับการซ่อมแซมร่างกายนะคะการนอนหลับสัมพันธ์กับสุขภาพดีได้อย่างไรคะถ้าเกิดว่าเราจะมองเห็นภาพการนอนหลับแบบที่เป็นสตอรี่ทั้งเรื่องเลยนะคุณบ๊อบอาจจะต้องเริ่มต้นเรื่องด้วยการที่เรียกว่าเตรียมนอนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการนอนมันจะมีเป็นระยะในสเตจของมันแต่วันนี้ผมจะเล่าแบบที่เอาให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าเตรียมนอนเนี่ยอย่างแรกเลยเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะหลับสนิทนะครับเป็นการหลับตาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะหลับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มหลับสนิทแล้วนะครับพอหลับสนิทแล้วเนี่ยครับมันจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกภาวะฝันซึ่งภาวะฝันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนเลยครับในช่วงที่มีการนอนเขาประมาณกันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยในชีวิตของเราเนี่ยไปกับความฝันถึง6ปีเลยนะคุณบ๊อบโอ้ค่ะมนุษย์คนนึงเนี่ยฝันนะ6ปีนะถ้าเรารวมกันทุกๆคืนนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าคนที่จะบอกว่าไม่เคยฝันเพราะจำความฝันไม่ได้หรือว่าเคยฝันเนี่ยใช้เวลากับเรื่องของการฝันเนี่ยเยอะซึ่งในช่วงฝันเนี่ยครับในทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นช่วงที่มีการกรอกตาหรือว่า REM sleep มันย่อมาจาก rapid eye movementนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มวนกลับไปในวงจรของมันคืนหนึ่งคนเราจะมีวงจรการนอนเนี่ยประมาณ 3-4 รอบเลยครับหลับเตรียมนอนหลับแล้วก็ฝันแล้วก็รู้สึกตัวอะไรนี่วนขึ้นมาแล้วถูกต้องใช่วนลูปกันไปอย่างเงี้ยคนหนึ่ง 3-4 ลูปต่อคืนนะครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้การนอนหลับนี่เกี่ยวกับการสุขภาพดีได้ยังไงอะคะเกี่ยวมากครับคุณบ๊อบก่อนอื่นที่เราจะคุยกันถึงว่านอนดึกอย่างไรให้สุขภาพดีเนี่ยต้องคุยกันตรงๆก่อนนะก็คือหลักการก็คือว่าการนอนดึกเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการนอนเร็วเนี่ยดีที่สุดหรือนอนตามเวลาดีที่สุดแต่ทีนี้ถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยการนอนเนี่ยครับมันทำให้เรามีสุขภาพดีได้ก็เพราะว่าในระหว่างที่นอนเนี่ยครับเราไม่ได้ปิดสวิตช์นะครับเราไม่ได้เหมือนเครื่องจักรที่ปิดสวิตช์ชัตดาวน์ไปเลยนะมันไม่ชัตดาวน์อ่ะสมองของเรายังทำงานอยู่นะคุณบ๊อบโดยเฉพาะเนี่ยสมองเราจะสร้างสารต่างๆที่เป็นดั่งวิตามินจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเมลาโทนินไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนซึ่ง2ตัวเนี้ยถ้าจำง่ายๆก็คือว่าเป็นสารเคมีที่ขาดไม่ได้และทำให้มนุษย์เราเนี่ยครับสามารถที่จะเติบโตได้มีความจำที่ดีมีความสุขที่สำคัญก็คือว่าทำให้ไม่เครียดทำให้สมองไม่เสื่อมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนอนเนี่ยสมองเราไม่ได้อยู่นิ่งๆสมองเราทำการกวาดขยะสมองเสื่อมออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่นอนดึกนอนน้อยอดนอนนอนไม่พอทุกอย่างมันจะตรงข้ามเลยครับสมองก็จะเสื่อมง่ายเพราะขยะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เต็มไปหมดมันมีโปรตีนตัวนึงเขาเรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์พวกนี้ก็จะอยู่ล่องลอยอยู่ในสมองเต็มไปหมดเลยถ้าเรานอนดึกหรืออดนอนครับค่ะมีบทความคุณหมอก็เคยเขียนเหมือนกันก็ได้อ่านคุณหมอเคยเขียนบอกว่าเราควรจะเข้านอนก่อน4ทุ่มจะดีที่สุดใช่ไหมคะเคอร์ฟิวอ่ะ4ทุ่มใช่ okay. แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันยากเนี่ยเพราะละครมันยังไม่จบเลยก็ต้องขึ้นกลางๆนะครับทำไมต้องก่อน4ทุ่มอะคะคุณหมอคำถามดีเพราะเวลาที่ของดีตะกี้เราคุยกันใช่ไหมว่าตอนนอนเนี่ยมันหลั่งของดีออกมาก็คือเป็นวิตามินที่เป็นเหมือนกับที่เป็นฮอร์โมนนี่แหละมันเหมือนกับของขวัญจากธรรมชาติเนี่ยออกมาซึ่งขั้นตอนของมันหรือว่าเงื่อนไขในการที่จะหลั่งตัวนี้ออกมาเนี่ยก็คือเราจะต้องหลับลึกนะมันจะหลั่งตอนเที่ยงคืนหลับลึกหลับสนิทเพราะฉะนั้นบ๊อบลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเรานอนเที่ยงคืนพอดีมันหลับไม่ลึกตอนนั้นอะมันไม่มีไฟปิดสวิตช์แล้วหลับลึกได้ทันทีคนเราอาจจะต้องมีช่วงเตรียมนอนเห็นไหมเหมือนตะกี้ที่คุยไปช่วงเตรียมนอนบางคนอาจจะประมาณ15นาทีก็หลับแล้วบางคนบอกว่าถึงหมอนก็หลับแล้วแต่บางคนชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะพลิกไปพลิกมานอนกลิ้งอยู่แล้วหลายตลบเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นคำตอบว่าทำไมผมถึงแนะให้นอนประมาณสัก4ทุ่มก็ได้หรือดึกสุดคือ5ทุ่มเพราะเราต้องมีช่วงเตรียมหลับลึกครับให้ร่างกายมีความปรับตัวก่อนถูกใช่ถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมอถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ซึ่งมีหลายอาชีพมากที่
ที่ไม่สามารถนอนเป็นดาราได้ใช่คุณหมอด้วยอาชีพบ๊อบด้วยเพราะว่ามีแบบเปลี่ยนกะเหมือนกันถูกเข้าใจครับเราควรทำยังไงดีคะคุณหมอในการดูแลสุขภาพของเราเพราะเราไม่สามารถเข้านอนตอนสี่ทุ่มได้เวลาเราก็จะไม่เหมือนเวลาเราก็จะไม่เหมือนคนอื่นผมเข้าใจคุณบ๊อบแล้วก็เข้าใจท่านผู้ฟังที่ต้องทำงานเป็นกะหรือต้องทำงานกลางคืนด้วยเนาะอย่างนี้นะครับคนที่ต้องทำงานใช้เวลากลางคืนแทนกลางวันและต้องหลับกลางวันแทนกลางคืนเนี่ยจริงๆเขาก็มีการแนะนำเอาไว้นะครับมีศูนย์การนอนระดับโลกหลายๆแห่งนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยหลายแห่งเลยที่ทำการศึกษาเรื่องของการนอนเอาไว้ว่าถ้านอนดึกเราจะทำยังไงทำอย่างไรดีหรือว่าถ้าต้องนอนกลางวันเนี่ยเราจะช่วยได้อย่างไรมีทางนึงก็คือว่าต้องทำให้มีสภาพการนอนแล้วเนี่ยพยายามให้มืดสนิทที่สุดนะอย่างเช่นว่าเราควรจะต้องหาผ้ามาคาดตาแล้วก็หาที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กเนี่ยมาอุดหูเพื่อป้องกันเสียงที่จะมารบกวนเราด้วยระหว่างที่นอนครับอันนี้หมายถึงในช่วงเวลาที่เรานอนใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วเปลี่ยนกลางวันของเราให้เป็นกลางคืนให้มากที่สุดถูกต้องเลยเราจะต้องทำให้สมองเนี่ยมันคิดว่านี่คือกลางคืนนี่คือมืดสนิทแล้วพูดง่ายหลอกยังไงก็ได้เพราะว่าคนทำงานกลางคืนเนี่ยมันจะต้องมาหลับกลางวันอยู่แล้วแต่ต้องหลอกสมองนะให้คิดว่ากลางวันเนี่ยคือกลางคืนหลอกยังไงก็ได้ให้เนียนนะ acting ดีๆแล้วกันค่ะแล้วอย่างนี้สำหรับคนที่เขาเรียกอะไรนาฬิกาชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเขาเราต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นไหมคะอาหารการกินต้องเปลี่ยนไปมีสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไหมหรือว่าพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนไหมคะต้องเปลี่ยนครับใช่ต้องเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกิจกรรมนะครับหนึ่งเลยอาหารการกินก็ไม่ควรที่จะกินเป็นอาหารที่ค่อนข้างมันหรือว่าเป็นของทอดเยอะนักเพราะมันจะทำให้หลับไม่สบายของทอดมันย่อยยากกว่าเพราะคนที่หลับกลางวันยังไงก็ตามมันจะหลับได้ไม่เป็นม้วนเดียวจบเหมือนคนที่นอนกลางคืนอาฉายภาพให้ท่านผู้ฟังเห็นง่ายๆถ้าเราหลับกลางคืนสมมตินอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าอย่างนี้มาใส่บาตรสบายๆบางคนอาจจะบอกว่านอนได้แปดชั่วโมงเลยนะสี่ทุ่มละม้วนยาวๆมาถึงหกโมงเช้าตื่นทีเดียวเลยเข้าห้องน้ำทีเดียวเลยแต่คนที่นอนกลางวันเนี่ยคุณบ๊อบมันจะต่างกันสมมตินอน8โมงลงกะดึกมา8โมงเช้านอนมันจะนอนช่วงแรกจะหลับได้ดีมาก15นาทีเนี่ยปิดสวิตช์ละลองสังเกตแล้วพอสัก4ชั่วโมงมันจะเริ่มตื่นครับมันจะกระสับกระส่ายคนที่นอนกลางวันเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบตื่นขึ้นมาประมาณครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยก่อนที่จะงัวเงียสลบเสลแล้วก็พยายามหลับต่อไปให้ได้ให้ครบ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นของที่มันจะยิ่งทำให้การนอนกลางวันหรือว่าการนอนแบบที่ใช้เวลากลางวันแทนกลางคืนเนี่ยไม่สมูทแล้วก็ทำให้ตื่นขึ้นมานอนไม่เต็มตาครับอย่างนี้ก็ต้องมีอาหารที่ช่วยในการนอนหลับไหมคะคือบ๊อบเคยได้ยินว่าบางครั้งบางคนก็ต้องดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนรับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ช่วยได้ไหมคะรับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายนี่อย่างเช่นอะไรบ้างกินปลาบึกทั้งตัวเลยไหมไม่ใช่ก็ปลามันย่อยง่ายนะอย่างนี้อย่างที่คุณบ๊อบพูดมาก็ถูกครับแต่ในบางคนเนี่ยนมอุ่นๆกลับกลายเป็นปลุกนะมีเหมือนกันมันมีการศึกษาเหมือนกันว่าในนมเนี่ยมันมีกรดอะมิโนนะครับซึ่งในบางกรณีเขาให้เด็กที่กำลังจะสอบนะครับกินนมอุ่นๆก่อนสอบเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันช่วยกระตุ้นสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางคนอาจจะกินนมอุ่นๆแล้วตื่นก็ได้งั้นมาดูดีกว่ามันมีอาหารนิทราอะไรบ้างในแบบอายุรวัตรอาหารที่ช่วยนอนมีเยอะคุณบ๊อบอายุตัวอย่างเลยนะอย่างเช่นแกงขี้เหล็กก็ได้ขี้เหล็กเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายนะมันมีสารบาราโคเป็นสารแอนตี้ดิเพรสเซนต์แปลว่าช่วยทำให้จิตใจสบายไม่ซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารปลอบใจหรืออาจจะจิบชาคาโมไมล์ก็ได้ถ้าใครชอบชาแบบฝรั่งชาคาโมไมล์มันไม่ใช่ชาเพราะฉะนั้นมันไม่มีคาเฟอีนที่ทำให้ตื่นใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงหรือถ้าชอบแบบไทยๆนะครับแบบทำนองอเจ้าผมก็แนะนำว่าอาจจะกินจิบเป็นชามะตูมใส่น้ำผึ้งก็ได้นะฮะเพราะมะตูมกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นคู่กันเลยนะครับที่จะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้สบายด้วยก็มีอาหารนิทราชื่อน่ารักมากเลยค่ะคุณหมอนะต้องไปจำจริงๆนิทราโภชนานิทราโภชนาดีงามมาก เราต้องจดไว้เพราะว่าบางทีเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ค่ะโอ้ค่ะคุณหมอคะแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการนอนดึกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบางคนเชื่อว่านอนดึกแล้วจะผอมค่ะตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่าเฮ้ยหนังคนละม้วนเลยนะนอนดึกเนี่ยตัวอ้วนเลยเพราะอะไรลองสังเกตสิครับท่านผู้ฟังพอเรานอนดึกเรามักจะมีกิจกรรมดึกๆเช่นดูใช่ไหมพอดึกแล้วเราก็อาจจะดูทีวี2กินดึกนะครับพอ
พอเราอยู่ติดสมองมันต้องทำงานน่ะนะครับเราอาจจะต้องรู้สึกว่ามีกิจกรรมทางปากก็คือกินหาอะไรใส่ปากหน่อยยิ่งถ้าเราดูหนังที่เครียดนะเช่นพวกหนังทริลเลอร์หนังที่มันตื่นเต้นสยองขวัญนั่นแหละครับสมองมันเครียดมันจะทำให้เราหิวขึ้นเราสังเกตสิเวลาดูหนังดึกๆนะโอ้เราจะอยากกินป๊อปคอร์นอยากกินมันฝรั่งทอดหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะตรงกันครับหรือบางทีก็ถ่ายเฟซบุ๊กอยู่อย่างนี้ก็แบบว่าหลายคนชอบแบบทำรายการด้วยกันโทรอาหารด้วยตอนดึกก็ถ่ายหน้าจออยู่นั่นแหละสไลด์กันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแน่ๆโอ้ยิ่งเห็นหน้าจอหรืออ่ะสมมติไม่กินนะบางคนอาจจะเถียงก็ได้บอกว่าไม่กินอยู่ดีแต่ไม่กินอะไรเลยแต่มันทำให้อ้วนระยะยาวครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพอนอนดึกแล้วมันหลั่งฮอร์โมนหิวตัวหนึ่งเขาเรียกคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เก็บไขมันพูดง่ายๆว่าหลังกลางคืนแล้วแต่พอตื่นเช้านะเรากินอะไรเข้าไปทีนี้เก็บหมดแล้วครับเก็บเป็นไขมันด้วยจะบอกให้เพราะฉะนั้นคนนอนดึกเนี่ยถึงมักจะอ้วนง่ายกว่าครับแม้ว่าเราจะไม่กินก็ตามเราก็มีฮอร์โมนตัวนี้ที่หลังมาใช่ใช่ใช่แล้วก็มีหลายคนเข้าใจซึ่งอันนี้ตอนแรกบอกก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันว่านอนดึกแล้วเราสามารถนอนเฉยๆได้สมมติว่าบอบนอนน้อยคืนนี้บอบเก็บไปนอนพรุ่งนี้ต่อเพราะว่าออกเวรมาแบบเช้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่นอนเก็บสะสมผมชอบเรียกว่านอนล้างบาปสมัยนี้เรียกว่านอนเก็บเลเวลนอนเก็บเลเวลก็ได้คือนอนเก็บแต้มอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะแต่ว่าสมองเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราอาจจะคิดได้เราจะมโนไปว่าเอ้ยนี่มันชดเชยแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่จะบอกให้ว่านอนดึกเนี่ยทำลายสมองนะไอเซลล์สมองที่มันถูกทำลายไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ฟื้นหรอกมันไม่มีทางกลับขึ้นมาเป็น walking dead อะคือเราอาจจะรู้สึกว่าแบบหลับแล้วมันก็ชดเชยจริงๆแล้วให้รู้เลยว่าการนอนดึกแต่ละครั้งคือการทำร้ายสมองโดยไม่ตั้งใจนี่ค่ะนี่เป็นนี่ที่ไม่มีทางใช้โอ้หนังจีนนี่ก็แบบอันนี้ไม่ได้เลยนะนั่งชำระนี่แค้นกันไม่ได้นี่นอนนี่ไม่มีการใช้คืนครับไม่ว่าไม่สามารถจะชดเชยไม่กรณีใดๆทั้งสิ้นนี่ชนิดนี้เป็นนี่ NPL ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นอย่างอาชีพของคุณหมอหรืออาชีพของหลายๆคนที่ทั้งทำงานเป็นกะหรือว่าการนอนไม่เหมือนกันในแต่ละวันบางคนนี่ก็คือเหมือนพยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยแต่ละวันนี่คือไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะนอนคือมันไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นปกติได้เนี่ยค่ะอย่างนี้เราจะทำยังไงดีคะในการดูแลสุขภาพของการนอนซึ่งในสัปดาห์หนึ่งเราอาจจะนอนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาไม่มีเวลาที่แบบตรงกันเลยอะค่ะเราสามารถดูแลสุขภาพให้ดีได้ไหมคะในจุดได้ครับได้เหมือนกันคนที่ทำงานเป็นกะไม่เป็นเวลาอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสสุขภาพดีคือลดความเสี่ยงลงมานะครับแต่ยังไงก็ตามให้รู้ว่านอนที่ดีที่สุดก็คือนอนได้ตามเวลานะครับก็คือเข้านอนประมาณสักห้าทุ่มก็ได้แต่คุณจะต้องเข้านอนอย่างนี้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันศุกร์ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะตื่นมาเออพรุ่งนี้แบบขอตื่นสายได้ขอวันนี้ขอนอนดึกสมองมันจะไม่รับเพราะฉะนั้นคนที่นอนไม่เป็นเวลาเนี่ยเทคนิคก็คือว่า1ทำให้มืดที่สุดนะครับทำห้องนอนให้มืดที่สุดหรือถ้าทำให้มืดไม่ได้หาผ้ามาคาดตาซะแค่นั้นเองแล้วก็หาที่อุดหูมาแล้วก็ปิดหูให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนแล้วถ้าจำเป็นจริงนะครับตอนกลางคืนผมแนะนำว่าในห้องน้ำเนี่ยควรจะเลือกไฟที่แสงไม่เป็นสีขาวหรือว่าไม่จ้าจนเกินไปเพราะแสงไฟสีขาวพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนของเขาเรียกว่าเป็นแสงสีฟ้าในสเปกตรัมหนึ่งนะครับที่มันจะไปปิดสวิตช์เคมีนิทราก็คือเมลาโทนินได้เพราะฉะนั้นกลางคืนเราอาจจะต้องตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำแล้วเปิดไฟจ้าแล้วกลับไปเราอาจจะนอนไม่หลับเพราะเมลาโทนินมันปิดสวิตช์ไปแล้วเราก็ควรจะเลือกแสงไฟที่มันช่วยทำให้เราไม่สะดุดตกห้องน้ำนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่รบกวนเมลาโทนินนั่นก็คือแสงไฟสีเหลืองนะครับที่อ่อนหน่อยหรือสีแดงก็ยังได้ครับค่ะงั้นอย่างเช่นเขาบอกกันว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการที่เรานอนในวนลูปในการหลับลึกเนี่ยสารร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนต่างๆใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้การที่การนอนดึกเนี่ยรบกวนการที่หลั่งสารต่างๆอย่างนี้เด็กๆที่ต้องการโกรทฮอร์โมนหรือการต้องการเจริญเติบโตนี่คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าเขาไม่ควรนอนดึกหรือว่าเขาควรที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้ยังไงอะคะโอ้จำเป็นมากเลยครับใช่คำแนะนำสำหรับเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างแรกเลยให้รู้ไว้เลยครับว่าไม่ควรนอนดึกเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆเพราะว่าฮอร์โมนโตเนี่ยไอสารโตผมเรียกง่ายๆแล้วกันสารสูงสารที่ทำให้พัฒนาหรือโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะออกมาเวลาที่ร่างกายได้หลับสนิทหลับลึกอย่างเต็มที่พวกนี้จะออกมาเป็นช่วงๆนะคุณบ๊อบมันจะไม่ได้ออกตลอดอย่างเช่นที่เราบอกว่าหลับลึกตอนเที่ยงคืนห
4โมงเช้ามันไม่ได้ออกไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตี 5-6 โมงเช้านะมันออกเที่ยงคืนทีนึงแล้วก็ออกมาอีกหย่อมนึงตอนตี 3นะครับซึ่งนั้นต้องหมายความว่าเราหลับลึกด้วยเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมแนะอย่างนึงก็คือว่าควรจะเลี่ยงการใช้หน้าจอก่อนนอนประเภทที่สไลด์หน้าจอถ่ายหน้าจอเล่นเกมเช็คเฟซดูไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับให้เล่นก่อนที่จะนอนเนี่ยครับอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับนี่คืออย่างน้อยนะถ้าได้นอนสัก3ชั่วโมงก่อนนอนยิ่งดีเลยเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมีผลไปปิดสวิตช์ฮอร์โมนที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องจัดระเบียบเวลาใหม่เลยตารางเวลาให้ใหม่ใช่จัดระเบียบหน้าจอด้วยห้ามติดจอด้วยค่ะสงสัยอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคืออย่างหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายเบาๆก่อนนอนซึ่งเปลี่ยนลูปชีวิตด้วยการออกกำลังกายก่อนนอนอย่างนี้พอจะได้ไหมคะหรือว่าเราไม่ควรที่จะออกกำลังกายก่อนนอนครับคุณหมอคะคำถามดีครับคือมันต้องแยกเป็นประเด็นว่าถ้าออกกำลังเบาๆเนี่ยเบาแค่ไหนหรือถ้าไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยจะได้ไหมแล้วไปออกก่อนตอนเช้าหลังจากที่ตื่นมาแล้วหรือก่อนไปทำงานอย่างนี้เนี่ยถ้าออกเบาๆประเภทแกว่งแขนผมว่ายังพอไหวนะคุณบ๊อบนะครับแต่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาแกว่งเป็นพันรอบก่อนนอนเนี่ยผมว่าอันนั้นก็อันนั้นก็คงปลุกให้ตื่นกันแล้วล่ะตื่นดีกว่านะอย่างนั้นหนูโหดร้ายมากก็คือการที่เวทเลยค่ะเวทก่อนนอนเวทเทรนเลยเหรอเวทเทรนหนักไปนิดนึงผมว่าต้องเปลี่ยนไปเป็นตอนเช้าแทนเป็นโหมดถูกครับเพราะว่าหลายครั้งได้ยินว่าบางทีก็การที่เราจะนอนหลับให้สนิทหลายคนเขาเลี่ยงกับงดเนื้อสัตว์หรือว่าเลี่ยงน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายคนแช่เท้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายลัทธิความเชื่อเลยก็ใช่อย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงยังไงคะคุณหมอช่วยให้นอนหลับดีขึ้นไหมคะหรือว่าได้ไหมครับมันมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงข้อเท็จก็คือว่าอย่างสมมตินะการออกกำลังที่หนักเกินไปเนี่ยแทนที่จะช่วยให้หลับมันก็จะทำให้ปลุกให้ตื่นแทนนะครับแล้วก็การที่เราแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยก็ดีนะครับมันเหมือนสปาเท้าอันนี้ให้หลับได้จริงๆช่วยผ่อนคลายได้จริงหรือมันมีอะไรอีกนะอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยให้จิบแอลกอฮอล์หรือดื่มไวน์ก่อนนอนอันนี้เป็นข้อเท็จนะเพราะหลายคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยจิบเบียร์ดื่มไวน์ก่อนนอนเนี่ยมันง่วงจริงนะแต่คุณบอบรู้ไหมมันง่วงแค่เฉพาะ15นาทีแรกแล้วพอเราหลับไปทั้งที่เมาอย่างนั้นนะหรือไม่เมาเนี่ยแค่แก้วเดียวอาจจะแค่มึนๆเราหลับไปอย่างนั้นนะแอลกอฮอล์มันจะไปปลุกสมองครับมันไปกวนไอ้กลไกสมองที่สร้างฮอร์โมนหมดเลยพูดง่ายๆว่ามันแค่หลอกให้เราเหมือนง่วงตอนแรกแล้วพอหลับไปหลังจากนั้นเนี่ยกลไกสมองแปรปรวนหมดเลยครับมันทำให้การนอนคืนนั้นไร้คุณภาพไม่เต็มอิ่มไม่เต็มตื่นไม่เต็มตาครับจริงๆก็มีความเชื่อผิดๆเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราทำตามทุกอย่างนี้ล่ะร่างกายคงจะงงหน้าดูบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแบบคือดูโซเชียลแล้วต้องฟังหูไว้หัวไม่ใช่ฟังแล้วไว้หูนะมันต้องไว้ที่หัวไม่ใช่การละมาดูดนะหรือฟังรายการอย่างเงี้ยให้ที่เขาเอาทั้งข้อเท็จจริงเอามาดูว่ามันเป็นจริงหรือมั่วครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอช่วยย้ำเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเน้นเรื่องของการนอนแล้วก็ฝากไปถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องของโซเชียลสำหรับเรื่องของสุขภาพที่หลายๆคนฟังแล้วไม่ได้คิดเอาหูไว้ที่หูอย่างเดียวใช่ไหมไว้ที่หูไม่ได้เอาไว้ที่หัวเราจะทำยังไงดีคะคุณหมอได้ครับข้อแรกเลยนะครับเรื่องการนอนเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการนอนนะครับคือเราไม่ได้ในโลกนี้เนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่หิวอาหารอย่างเดียวสิ่งที่เราหิวอีก2 อย่างที่ขาดไม่ได้หนึ่งที่หิวรักนะครับ2คือหิวการนอนเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนได้ดีการนอนดีก็คือว่านอนให้หลับลึกนะครับทำให้มืดสนิทหรือคาดตาไว้ก็ได้ปิดหูไว้นะครับจะได้ไม่ยินเสียงต่างๆแล้วเราพยายามที่จะระวังในเรื่องของการนอนผิดเวลาบ่อยๆนะครับเท่านี้แหละมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราสร้างสารดีๆออกมาที่เปรียบเสมือนกับของขวัญจากธรรมชาติแล้วส่วนเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะครับอยากจะกราบเรียนไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันให้ความรู้เราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมได้ถ้าเราฟังแล้วเชื่อมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับต้องยึดกาลามาสูตรเอาไว้นะครับฟังแล้วคิดอย่าฟังเพราะว่าคนอื่นเขาบอกว่ามันดีแล้วเราถึงเชื่อบางทีเขาทำแล้วดีเราอาจจะทำเราไม่ดีก็ได้อันนี้กราบฝากทุกท่านที่รักไว้ครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะยินดีมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ